สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการโลกรถยนต์ช่วงฟอร์มูล่าฟอรัมนะครับพบกันเช่นเคยครับทุกวันเสาร์ 5:00 น.วันนี้ผมและคุณสาธิตศิลารักษ์ดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับตอนนี้เนี่ยมีหลายๆท่านที่ออกรถใหม่หรือว่าแม้กระทั่งมีรถเก่าอยู่แล้วเนี่ยหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่ารถของเขาที่เป็นเจ้าของอยู่เนี่ยควรจะต้องมีการดูแลรักษาตัวเครื่องยนต์และสมรรถนะเครื่องยนต์ให้ดีเหมือนเดิมเนี่ยทำได้อย่างไรนะครับวันนี้เราจึงมีผลิตภัณฑ์ดูแลบำรุงรักษารถยนต์จากโฟตอนจะมาให้รายละเอียดนะครับเขามีผลิตภัณฑ์หลายๆชนิดเลยให้เราได้พูดคุยกันนะครับครับแล้วก็มีคำถามให้ท่านร่วมสนุกนะครับถามท่านผู้ชมว่าโฟตอนนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใดครับตอบเข้ามาทางโทรศัพท์เลยนะครับ023383831-3ครับผู้ที่ตอบถูกและโชคดีจากการจับฉลาก10ท่านนะครับจะได้รับผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถของโฟตอนนะครับสำหรับเครื่องยนต์เบนซินแก๊สโซฮอล์9195และ E20เนี่ยนะครับครับ5ท่านครับและอีก5ท่านจะได้รับเป็นสำหรับรถเครื่องยนต์ไบโอดีเซลนะครับครับและในวันนี้นะครับทางรายการของเราได้รับเกียรติจากประธานบริษัทฟอร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับดร.ฐานันท์ วัชโรทยางกูลนะครับจะเป็นคนที่จะมาให้รายละเอียดกับเราในเรื่องของโฟตอนนะครับสวัสดี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 ครับครับผมคงต้องให้ทางดร.ฐานันท์ช่วยบอกถึงความเป็นมาของในส่วนของโฟตอนไอ้ฟอร์ดนิดนึงฮะบริษัทฟอร์ดว่าเป็นไงบ้างครับก็บริษัท Frost International นะครับเราเป็นผู้นำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายนะครับผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทางโฟตอนนะครับจากประเทศออสเตรเลียนะครับก็ดำเนินการมาประมาณ12ปีแล้วนะครับปัจจุบันโฟตอนเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวนะครับที่สามารถใช้ดูแลรถยนต์ที่ใช้แก๊สโซฮอล์แล้วก็ไบโอดีเซลได้โดยตรงนะครับนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยในส่วนของบริษัท Frost International เนี่ยเราไม่ได้ดูแต่ในประเทศไทยนะครับเราได้สิทธิในการดูแลทั้งเซาท์อีสเอเชียนะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นอาเซียนบวกหนึ่งนะครับก็คือบวกประเทศบางประเทศอีกประเทศหนึ่งด้วยครับผมที่เราดูแลอยู่ถ้าเกิดพูดถึงโฟตอนนี่เป็นผลิตภัณฑ์จากออสเตรเลียครับผมเขาถือว่าถ้าเกิดอยู่ในออสเตรเลียนี่ออสเตรเลียนี่ถือว่าเป็นเบอร์ระดับไหนครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งครับนะครับเพราะโฟตอนเนี่ยนอกเหนือจากในออสเตรเลียแล้วเนี่ยเรามีจำหน่ายทั่วโลกนะครับทุกทวีปนะครับเป็นที่ยอมรับของศูนย์บริการรถยนต์นะครับทั่วประเทศนะครับทั่วโลกทุกแบรนด์นะครับทุกแบรนด์นะครับในขณะเดียวกันในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันในการจำหน่ายในช่องทางในการจำหน่ายของโฟตอนเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นช่องทางของศูนย์บริการรถยนต์นะครับ cover นะครับทุกแบรนด์นะครับแต่อาจจะยังไม่ครบทุกดีลเลอร์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของQuick Service นะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณ 80% นะครับแล้วก็ที่ครบทั้งหมดก็คือBridgestone ACT หรือ ACT ครับผมนะครับทั่วประเทศถ้าเราพูดถึงโฟตอนเนี่ยครับผมเราจะเรียกมันว่าเป็นอะไรผลิตภัณฑ์อะไรเราเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทางหรือบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทางครับหรือที่เรียกว่าเป็นหมวดของ preventive maintenance ก็คือการบำรุงรักษาเชิงป้องกันนะครับที่ไม่ใช่กลุ่มของหัวเชื้อหรือสารเสริมหรือสารเพิ่มประสิทธิภาพนะครับโฟตอนจะอยู่ในกลุ่มของหมวดของเลวสำหรับรถยนต์ที่ใช้ดูแลตามระยะทางเช่นเดียวกับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำมันเฟืองท้ายนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มของพวกหัวเชื้อหรือสารเสริมเนี่ยจะเป็นที่ต้องห้ามสำหรับบริษัทรถยนต์ทุกบริษัททุกค่ายรถนะครับครับผมตามระยะทางหมายถึงระยะทางทุก 5,000 กิโลหรือ3เดือนระยะทางที่เรานำรถเข้าศูนย์บริการใช่ครับหรือว่าระยะทางของในส่วนของใช้สารระยะทางของการใช้รถครับก็คือเหมือนกับรถยนต์นะครับก็คือตามระยะทางหรือระยะเวลานะครับก็คือถ้าใช้โฟตอนก็คือทุก 5,000 กิโลหรือทุก3เดือนแล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งจะถึงก่อนครับผมอ๋อครับแล้วตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ในส่วนของค่ายรถยนต์เนี่ยเขาก็จะมีการเพิ่มระยะทางครับก็รู้สึกว่าตอนนี้จะเป็น6เดือน10,000โล6เดือนหรือ10,000กิโลนะครับของเราเนี่ยอย่างในส่วนของแก๊สโซฮอล์หรือว่าไบโอดีเซลเนี่ยก็ยังคงต้องใช้ทุก 5,000 กิโลอยู่นะครับเพราะว่าในเรื่องของพลังงานทดแทนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นโครงการนะครับ
จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยที่ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี2528จนกระทั่งถึงปัจจุบันที่เป็นรูปธรรมนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้ววันนี้เองเนี่ยประมาณเกินกว่า 80% ของผู้ที่ใช้รถนะครับที่ใช้แก๊สโซลแล้วก็ไบโอดีเซลเนี่ยยังไม่ทราบถึงผลกระทบแล้วก็วิธีการดูแลอย่างถูกต้องนะครับเพื่อให้เกิดการประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ตามระยะทางในที่นี้เนี่ยเราไปใช้กับยังไงบ้างแล้ววิธีการใช้มันจะแบ่งเป็นหมวดในส่วนของโฟตอนนี้มีแบ่งกันจริงๆแล้วโฟตอนนี้เป็นถ้าแบ่งกันจริงๆเนี่ยจะมี4ประเภทใหญ่ๆนะครับก็จะมีที่เป็น preventive maintenance หรือเป็น treatment นะครับมีทั้งบำรุงรักษาเชิงป้องกันมีทั้งการแก้ปัญหานะครับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเช่นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์หรือที่เรียกว่า engine flush นะครับใช้ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับซึ่งถือว่าเป็นจำเป็นเป็นเรื่องจำเป็นนะครับนะครับก็เปรียบเหมือนกับว่าถ้าหากว่าทานข้าวก็ต้องล้างจานนะครับนะครับอีกหรือว่าในส่วนของที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงก็คือใช้ดูแลระบบเชื้อเพลิงทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิงที่ใช้แก๊สโซฮอลแล้วก็ไบโอดีเซลนะครับส่วนที่เป็นตัวแก้ปัญหานะครับก็ยกตัวอย่างเช่นตัวที่เป็นengine stop leakนะครับหรือว่าเป็น coolant stop leak ที่สามารถที่จะอุดรอยรั่วรอยซึมของเครื่องยนต์นะครับนะฮะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มของแอโรซอลหรือสเปรย์นะครับเช่นสเปรย์ทำความสะอาดระบบเบรกและชิ้นส่วนเบรกสเปรย์ทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อโดยไม่ต้องถอดตัวเรือนลิ้นปีกผีเสื้อนะครับแล้วก็รวมถึงสเปรย์ที่ใช้อเนกประสงค์ใช้หล่อลื่นอเนกประสงค์ซึ่งส่วนใหญ่นะครับโฟตอนเราเนี่ยเนื่องมาจากว่าเราเป็นกรีนโปรดักต์นะครับเราคอนเซิร์นกับแอนไวรอนเมนต์ก็สิ่งแวดล้อมค่อนข้างมากส่วนมากเราก็มาจากพืชหรือสัตว์ส่วนมากจะเป็นไบโอดิเกรดเดเบิลนะครับอย่างแก๊สโซลหรือไบโอดีเซลตัวนี้ที่ใช้ดูแลรถที่ใช้แก๊สโซลแล้วก็ไบโอดีเซลในบ้านเราตัวนี้ก็ทำจากพืชนะครับในส่วนของสเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์ตัวนี้เราทำจากลานอลีน คือน้ำมันที่ได้จากขนแกะในออสเตรเลียครับผมนะฮะแบบที่เขามาทำครีมครับผมลบแกะอะไรพวกนี้ใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นนะครับอ๋อครับแล้วในส่วนของตัวทำทีละหมวดละกันถ้าเกิดในส่วนของที่บอกว่าใช้สำหรับเวลาก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะเป็นขนาดไหนที่บอกว่าเหมือนกับทานข้าวแล้วเราต้องควรจะล้างจานเนี่ยครับผมครับทีนี้โอเคครับเวลาที่เราเข้ารถเอารถเข้าไปเช็คระยะหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับทางศูนย์เจ้าหน้าที่เขาก็จะถอดเรียนออกมาปล่อยไหลจนหมดหรือว่าใช้ซักชั่นดูดใช่ไหมครับทีนี้กองเขาก็เปลี่ยนทิ้งครับกองเปลี่ยนทิ้งทีนี้มันจะมีน้ำมันเครื่องเก่าที่หมดสภาพแล้วตกค้างอยู่ตกค้างอยู่อ๋อคือยังไงเนี่ยน้ำมันเครื่องก็ไม่ออกไม่สามารถออกจนหมดจากเครื่องได้เหมือนดื่มโอเลี้ยงอะครับดูดน้ำโอเลี้ยงจนหมดก็จะมีเป็นคราบติดกับก้อนน้ำแข็งอะแล้วพอเติมน้ำลงไปมันก็เป็นสีน้ำตาลนะครับเช่นเดียวกันครับถ้าหากว่าตรงนี้เนี่ยไม่ทำความสะอาดไม่คลีนมันออกนะครับและไม่มีการปรับความเป็นกรดของน้ำมันเครื่องเก่าที่หมดสภาพให้มีค่าเป็นกลางนะครับพร้อมที่จะรองรับน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ถ้าสมมติว่าไม่ดูแลไม่ทำความสะอาดพอเติมน้ำมันเครื่องใหม่ขับรถออกไปไม่เกินภายใน2ชั่วโมงมันก็จะเบรนรวมเป็นเนื้อเดียวกันประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องใหม่ก็จะลดลง 20-30% แล้วแต่สภาพของเครื่องสูงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำความสะอาดด้วยphoton engine flush ปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็จะลดลงนะครับประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องใหม่ที่เติมลงไปก็จะมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วแต่สภาพของเครื่องนะครับผมไม่บอกว่า 100% นะครับเพราะเป็นไปไม่ได้เพราะเครื่องยนต์ที่ผ่านการใช้งานนะครับยังไงมันก็ต้องมีเสือเศษหลงเหลืออยู่บ้างใช่ครับก็คือพวกแต่ว่าปริมาณก็จะน้อยลงแล้วก็โฟตอนนี้เราเป็นหนึ่งเดียวที่สามีสารปรับสภาพความเป็นกรดของน้ำมันเครื่องเก่าที่หมดสภาพให้มีค่าเป็นกลางนะครับนี่คือข้อแตกเติมลงไปที่ไหนครับเติมลงในน้ำมันเครื่องเลยช่องเติมน้ำมันเครื่องก่อนที่จะถ่ายน้ำมันเครื่องคือเติมน้ำมันเครื่องเก่าเลยนะครับแล้วก็สตาร์ททิ้งไว้นะครับประมาณ10นาทีนะครับแล้วค่อยถ่ายออกแต่ว่าโดยปกติต้องถ่ายออกด้วยใช่ไหมต้องถ่ายออกสิครับแต่ว่าโดยปกติเวลาเราเข้าศูนย์ไปตรวจสภาพหรือเช็คระยะตามระยะทางเนี่ยทางศูนย์เขาจะมีไหมหรือว่าเราก็พกโฟตอนไปบอกเขาว่าถ้าเกิดอยากได้เปลี่ยนเครื่องเนี่ยเขาจะถามเลยว่าจะล้างด้วยไหมอันนี้ด้วยไหมแล้วก็เพิ่มตังค์ไปซึ่งจะมีอีกประเภทหนึ่งเป็นแกลลอนใหญ่ๆนะครับเป็นแกลลอนใหญ่ๆก็จะมีอยู่หลายแบรนด์จากหมวดผลิตภัณฑ์นี้จะชื่อว่า
flushing oil ตัวพวกนั้นจะมีจะค่อนข้างนะครับร้ายแรงนิดนึงก็คือว่ามันจะกัดประสิทธิภาพของเขาก็คือการขจัดคราบเพราะเบสส่วนมากจะเป็นโซเวนต์นะครับก็จะขจัดคราบพอขจัดคราบปุ๊บเนี่ยโอลิงซินยางโดนกัดด้วยครับผมแต่โฟตอนนี้จะไม่เป็นอันตรายกับโอลิงซินยางแต่นี่ก็ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่คนเจ้าของรถจะทำเองใช่ไหมถ้าเป็นตัวของเอนจินฟลัชไม่ใช่ครับไม่ใช่ต้องใช้เครื่องแต่จริงๆแล้วของโฟตอนเนี่ยถ้าจะทำเองก็ทำได้ครับเปิดฝาเครื่องเติมแล้วก็วิ่งไปเข้าศูนย์นะเราไม่มีปัญหาก่อนจะเข้าศูนย์เราก็ซื้อแล้วก็เติมไปก่อนเลยไม่ต้องเสียเวลาแล้วพอเติมมันจะมีผลต่อการหล่อลื่นของน้ำมันเครื่องเดิมไหมไม่มีครับไม่มีแต่จะช่วยทำให้คือลักษณะการแก้ปัญหาเขาคือทำให้คราบสลัชลอยตัวเราไม่ได้ไปขจัดคราบเราทำให้คราบสลัชลอยตัวแล้วก็เวลาถ่ายก็หลุดแล้วก็เดินออกไปครับผมแล้วเวลาเติมเนี้ยต้องมีระยะทางแบบว่าพอเติมไปแล้วจะไปเปลี่ยนก่อนถึงศูนย์เนี่ยกี่กิโลหรือว่าคำนวณได้นะครับจริงๆแล้วของเราเนี่ยเราของโฟร์ตอนเนี่ยเนื่องมาจากว่าการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยมันถึงขั้นที่เรียกว่าเกือบสุดยอดนับเวลานี้ก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเติมปุ๊บเนี่ยวิ่งไปเนี่ยผมเรียนตามตรงนะผมเคยเติมแล้วผมไม่ได้เข้าศูนย์เพราะมีงานอื่นมาแทรกอยู่แค่อาทิตย์เลยอยู่ไม่เป็นไรครับนะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คืออีก2ตัวที่ตอนนี้เนี่ยที่เป็นสิ่งที่จะต้องตระหนักมากๆในการดูแลก็คือรถที่ใช้แก๊สสอบเพราะว่าเบนซิน91ก็ยกเลิกไปแล้วตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมานะครับอีกอันนึงก็คือไบโอดีเซลวันนี้เนี่ยตามหัวจ่ายจะเห็นว่าเขียนว่าดีเซลหมุนเร็วหรือดีเซลธรรมดาแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไบโอดีเซลเนี่ย B5 มาตั้งแต่1ตุลาคมปีที่แล้วนะครับซึ่งทั้งแก๊สโซแล้วก็ไบโอดีเซลเนี่ยมาจากพืชนะครับมาจากพืชแก๊สโซมาจากอ้อยมาจากมันสำปะหลังไบโอดีเซลมาจากปาล์มน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบที่เป็นไบโอไซต์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียในปาล์มน้ำมันก็จะมีคราบไขมันที่ไปจับชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์อย่างเช่นตัว SC valve สปายปั๊มตัวเรือนสปายปั๊ม SC valve นี่หนักสุดพอไปจับจนสไลด์ไม่ได้รถก็น็อกนะครับขับไม่ได้นะครับถ้ายังอยู่ในประกันเข้าศูนย์ก็เขาก็เปลี่ยนให้นะครับถ้าหลุดประกันก็ 20,000 กว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลตามระยะทางเนี่ยดีกว่าประหยัดกว่าเยอะครับก็ในความหมายที่ทางดร.บอกว่าผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาตามระยะทางใช่ไหมครับผมแล้วเวลาในการที่จะใช้ไปใช้ยังไงอะเติมไปพร้อมกับน้ำมันเชื้อเพลิงใช่ครับทุก 5,000 กิโลอันนี้คือตัวไหนครับนะครับตัวนี้ครับ Gas Oil Plus Treatment นี่ครับเติมไปในถังน้ำมันครับอันนี้ก็คือใช้กับ Gas Oil ใช้กับ Gas Oil แต่ถ้าเกิดเป็นพวกไบโอดีเซลครับก็เติมในถังน้ำมันเช่นเดียวกันนะครับก็แยกประเภทกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซินกับดีเซลแล้วใช้ผิดได้ไหมอะไรนะครับของดีเซลมาจริงๆแล้วถ้าในความเป็นจริงแล้วพัฒนาการของโฟตอนเติมผิดก็ไม่มีปัญหาแต่เปลืองเท่านั้นเองคือไม่ได้ประโยชน์นะครับไม่มีผลกับเครื่องยนต์ครับไม่ต้องไปถ่ายเทยออกครับผมนะครับนะฮะแล้วโอเคคือใช้เติมลงไปในถังครับน้ำมันเลยใช่ครับเติมไหนเติมตอนน้ำมันก่อนเติมน้ำมันหรือจริงๆแล้วเติมถังถ้าเติมเนี่ยพอเติมเสร็จแล้วนะครับก็ไปเติมน้ำมันให้เต็มถังนะครับจะได้ทำความสะอาดถังส่วนบนที่มีพวกสนิมสิ่งสกปรกด้วยก็จะได้คลีนทั้งระบบนะครับเติมไปแล้วประโยชน์ที่ได้ประโยชน์ที่ได้ก็คือต้องหนึ่งขจัดปัญหาที่ต้นเหตุก่อนก็คือน้ำในระบบในน้ำในถังน้ำมันถ้าเกิดเป็นแก๊สโซฮอล์เนี่ยจะมีเรื่องของน้ำอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วไฮโดรคาร์บอนก็มีน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่แล้วครับนะครับพันธะไทยเคมีเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่าพอเป็นแก๊สโซฮอล์แล้วเนี่ยโอกาสของการเกิดน้ำเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเอทานอลเนี่ยที่มาผสมเนี่ยมันก็คือแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5% นะครับซึ่งแอลกอฮอล์นอกเหนือจากการกัดกร่อนเนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วแอลกอฮอล์กัดกร่อนอีกอันนึงก็คือสามารถดูดซับความชื้นในอากาศได้ดีมากและตัวเขาเองเนี่ยก็มีน้ำอยู่ 0.07% ต่อน้ำหนักอยู่แล้วนะครับทีนี้บ้านเราเนี่ยอยู่ในโซนร้อนชื้นนะครับไอ้น้ำในอากาศเนี่ยมีทั่วไปเพราะฉะนั้นน้ำในถังน้ำมันเนี่ยเกิดขึ้นทุกคืนนะครับสะสมเกิดขึ้นทุกคืนทีนี้พอน้ำสะสมมากขึ้นเรื่อยๆโอกาสที่ปั๊มติดจะเสียหายจากสนิมก็มีสูงนะครับตลอดจนพวกสนิมสิ่งสกปรกต่างๆนะครับอีกอันนึงก็คือการกัดกร่อนนะครับพวกลูกรอยต่างๆนะครับสำหรับชิ้นส่วนสำหรับรถนะครับทั้งที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้ปัญหาของน้ำที่เกิดขึ้นเนี่ยคือต้นเหตุที่ทำให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เกิดสารคาร์บอนนิวในอากาศซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งทีนี้
นี่คือวิธีการแก้ปัญหาเพราะแก้ปัญหาแล้วสิ่งที่ผู้ใช้จะได้อัตราเร่งดีขึ้นครับเพราะไม่มีน้ำหน่วงละประหยัดน้ำมันประหยัดค่าซ่อมในระยะยาวไอ้ตัวนี้เข้าไปทำอะไรนะเข้าไปขจัดน้ำและทำความสะอาดระบบนะครับด้วยกลไกการทำงานของรถยนต์เองนะครับก็คือเขาจะมีหน้าที่ดึงน้ำกับน้ำมันมาผสมแล้วก็ใช่ครับซึ่งตรงนี้เป็นเทคโนโลยีเดียวหนึ่งเดียวณปัจจุบันนะครับที่มีแต่โฟตอนเท่านั้นวันนี้โฟตอนเนี่ยนะครับนอกเหนือจาก E10 นะครับที่เราดูแลแก๊สโซฮอล์ E10 นะครับเป็นทั้งแก๊สโซ9195 E20 วันนี้เราสามารถดูแลได้ถึง E85 แล้ว85ก็ได้ด้วยครับในส่วนของไบโอดีเซลเนี่ยจากการพัฒนาการมาตั้งแต่ B2 B3 B4 B5 วันนี้เราเตรียมรองรับทั้ง B7 แล้วก็ B10 แล้วนะครับเพราะว่านโยบายของรัฐบาลกำลังจะไปนะครับ B7 กับ B10 นะครับไอตัวที่สำหรับแก๊สโซ9195 E20 เนี่ยมันแยกกันหรือว่าเป็นตัวเดียวกันตัวเดียวกันครับอย่างตัวแก๊สโซ Plus Treatment เนี่ยจะดูแลได้ถึง E20 นะครับตัวของ E85 จะเป็นอีกตัวหนึ่งจะแยกกันครับเพราะว่า E85 เนี่ยมันเป็น Ethanol 85% ซึ่งน้ำสูงมากนะครับครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงที่2นะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับไปชมวันนี้มี It From Life In Focus นะครับมีบรรยากาศของงานแถลงข่าวงานประกวดรถโบราณครั้งที่37นะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่20มิถุนายนนี้ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับอีกงานนึงคือเรื่องของการจองพื้นที่งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่30นะครับเราเริ่มกันแล้วครับมีการเปิดจองพื้นที่แล้วมีบริษัทรถยนต์จองพื้นที่กันมากมายไปชมบรรยากาศกันเลยครับครับกลับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของฟอร์รัมครับขณะนี้เรากำลังพูดคุยอยู่กับดร.ฐานันท์ วัชโรทยางกูลนะครับประธานบริษัท Force International จำกัดพูดคุยกันถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์โฟตอนนะครับท่านผู้ชมที่สนใจมีคำถามอยากพูดคุยกับเรานะครับโทรศัพท์มาได้ครับ023383831-3ครับดร.คุยกันต่อนะครับไอ้ตัวทรีทเมนต์เนี่ยมันใช้ยังไงใช้ทีละขวดเลยหรือว่าใช้ทีละฝา2ฝาหรือยังไงปกติแล้วเนี่ยในการดูแลตามระยะทางเนี่ยนะครับเราก็ใช้ทีละขวดนะครับ1ขวดอย่างที่เรียนก็คือใช้ตามระยะทางสามารถใช้ได้ก็คือในการดูแลครับใส่ละขวดเลยครับผม 5,000 กมนะครับหรือ3เดือนนะครับเติมลงไปจะต้องทำเชื้อเพลิงใน 5,000 กิโลค่อยเติมอีกขวดนึงใช่ครับใช่ครับแล้วเวลาเราใช้น้ำมันหมดไปไงมันไม่หมดปลาไปด้วยมันไม่หมดหรอกครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยโดยพฤติกรรมของผู้ที่ใช้รถนะครับน้อยคนนะครับที่จะใช้น้ำมันจนกระทั่งตกขีดอีตลอดครับซึ่งถ้าใช้ตกขีดอีตลอดก็มีผลอันตรายกับตัวของคาตาลิติกคอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ปั๊มติกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช้จนกระทั่งตกขีด E แต่ถึงแม้ว่าตกขีด E แล้วเนี่ยก็ยังมีน้ำมันที่อยู่ก้นถังอยู่ประมาณ10ลิตรครับเพราะว่าปั๊มติกเนี่ยจะอยู่สูงกว่าก้นถังประมาณ3เซนครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันยังประสิทธิภาพของโฟตอนยังสามารถดูแลครอบคลุมได้นะครับแล้วมันจะต่างกันไหมอย่างเช่นสมมติถังแรกโอเคก็โฟตอนเต็มที่เลยพอถังที่2โฟตอนก็คงน้อยลงถังที่3 5,000 โลมันอาจจะใช้เท่าไหร่10ถังเนี่ยก็เป็นไปตามสภาพเช่นนั้นแหละครับนะครับก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปซอยเติมหรืออะไรครับผมครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องเติมทุกถังนะครับอันนี้เป็นคำถามที่ผมพบเป็นประจำนะครับผมก็จะอธิบายว่าเปรียบเทียบเหมือนกับการอาบน้ำนะครับเราทราบว่าการอาบน้ำเนี่ยดีต่อร่างกายทำให้ร่างกายสะอาดนะครับแต่ว่าปกติแล้วเราก็อาบเช้าเย็นใช่ไหมครับเราไม่จำเป็นต้องอาบน้ำทั้งวันถูกไหมครับนี่ครับนี่คือลักษณะของธรรมชาตินะครับในการดูแลตามระยะทางมีคุณสาธิตอาบน้ำบ่อยอาบแล้วอาบอีกพาดพิงในส่วนของถ้าเกิดเป็นแก๊สโซฮอล์ก็ใช้เททั้งขวดแล้วถ้าเกิดเป็นพวกไบโอดีเซลก็เช่นเดียวกันครับเติมในถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับทั้งขวดเลยทุก 5,000 กิโลนะครับเห็นว่าเรามีการสาธิตหรือทดลองให้ดูเรื่องของการขจัดน้ำของตัวทรีทเมนต์ตัวนี้นะครับได้ครับนะครับความไม่แพ้ภาพนี่นะครับครับผมเนี่ยสมมุติว่าหลอดทดลองเนี่ยเป็นถังน้ำมันนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำเนี่ยที่ผสมอยู่นะครับตกอยู่ก้นถังซึ่งน้ำเนี่ยหนักกว่าน้ำมันอยู่แล้วนะครับก็จะเราใช้ครับผมตัวนี้ก็คือตัว water finding pace ก็คือใช้ทดสอบน้ำ
ในถังน้ํามันปกติแล้วทุกสถานีบริการน้ํามันนะครับใช้ตัวนี้นะครับทดสอบน้ําในถังน้ํามันใต้ดินก่อนที่จะลงน้ํามันนะครับแล้วก็เห็นไหมครับว่าถ้าสัมผัสเจอน้ําปุ๊บเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีแค่ระดับของน้ําเท่านั้นนะครับนะครับทีนี้พอเติมโฟตอนลงไปแล้วก็สมมติว่ารถเนี่ยวิ่งไปครับแบบรถโฟตอนนี้สีเขียวๆครับผมนะครับตัวนี้เป็นสําหรับไบโอดีเซลนะครับนะครับแล้วก็เทสอีกทีหนึ่งเพื่อพิสูจน์ว่าตอนนี้เนี่ยน้ําหายไปแล้วคือถ้ามีน้ําต้องมีสีแดงๆขึ้นใช่ครับใช่ครับครับผมนะครับอ่ะแล้วไปไหนอ่ะน้ําจริงๆแล้วโอเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับน้ําไม่ได้หายไปไหนครับโมเลกุลของน้ำก็คือ H2O นะครับโฟตอนจะเข้าไปจับแล้วก็ทำให้ H2O เนี่ยแตกตัวและก็ไม่สัมผัสนะครับซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นยังอยู่ในรูปของเหลวแต่ว่าไม่ได้เป็นในรูปของน้ำนะครับเป็นรูปของเหลวแต่ไม่ใช่เป็นรูปของน้ำทีนี้เมื่อเครื่องยนต์ทำงานนะครับก็จะสูบเอาน้ำมันนะครับเข้าไปในระบบนะครับตัวของออกซิเจนซึ่งอยู่ในรูปของเหลวก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซนะครับช่วยในการเผาไหม้นะครับไฮโดรเจนก็พอเปลี่ยนเป็นก๊าซก็จะช่วยในการจุดติดซึ่งก็จะส่งผลทำให้ประสิทธิภาพของการเผาไหม้เนี่ยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับก็คือเปลี่ยนจากศัตรูมาเป็นมิตรนะครับโดยใช้โฟตอนเนี่ยเป็นสื่อกลางเชื่อมระหว่างสองส่วนใช่ครับนะครับแล้วก็ลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็จะทำให้มลพิษที่ออกทางท่อไอเสียเนี่ยลดลงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดโลกร้อนด้วยครับผมนะครับและอันนี้ในกรณีนี้ก็คือเหมือนกับในส่วนของแก๊สเมื่อสักครู่นี้ทดลองในส่วนของไบโอดีเซลครับในส่วนของแก๊สโซก็เช่นเดียวกันก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันเช่นเดียวกันครับทีนี้ของไบโอดีเซลเนี่ยจะมีพิเศษอีกนิดนึงนะครับในไบโอดีเซลเนี่ยเนื่องมาจากว่าสกัดมาจากปาล์มน้ำมันเอามาผสมกับน้ำมันดีเซลปาล์มน้ำมันเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติก็คือมีความเป็นไขเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็มีกรดทั้งกรดไขมันอิ่มตัวแล้วก็ไม่อิ่มตัวนะครับก็จะเกิดเป็นเจลเป็นกลิซอรีนอยู่ในถังน้ำมันนะครับขอโทษนะครับลองยกตัวอย่างในขวดของขวามือสุดเนี่ยนะครับสีเหลืองเนี่ยนะฮะสีเหลืองเนี่ยเป็นไบโอดีเซลนะครับถ้าดูที่ก้นนะครับในขวดนะครับจะเห็นเป็นคราบไขมันอยู่นี่เหมือนน้ำมันพืชนะครับลักษณะเช่นนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ในถังน้ำมันของรถของท่านนะครับที่ใช้ไบโอดีเซลนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเนื่องมาจากว่ามาจากพืชนะครับก็จะมีเชื้อราครับเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียนะครับที่ผสมอยู่ในถังน้ำมันนะครับซึ่งโฟตอนเนี่ยก็จะเป็นไบโอไซด์ที่สามารถจะขจัดเชื้อราแล้วก็เชื้อแบคทีเรียทั้งฟันไก่แล้วก็ไมโครบอลพร้อมทั้งหยุดยั้งการเจริญเติบโตนะครับก็คุ้มครองได้ประมาณ3เดือนหรือ 5,000 กิโลครับผมไอ้ตรงเมือกเนี่ยผมพอจินตนาการได้ว่ามันจะมีผลต่อในเรื่องการฉีดหัวฉีดแต่ไอ้เรื่องเชื้อรากับแบคทีเรียเนี่ยมันจะมีผลอะไรในการกัดโลหะครับการกัดโลหะนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ครับผมแต่ถ้าเกิดเราเติมในส่วนของโฟตอนเข้าไปแล้วเนี่ยทั้งสองกรณีพวกนี้นี่ก็ถูกกระจัดจะถูกกระจัดออกไปแก้ปัญหาได้โดยที่ไม่ต้องไปถอดถังล้างเป่านะครับจริงๆแล้วการใช้แก๊สโซลแล้วก็ไบโอดีเซลเนี่ยนะครับโดยปกติการดูแลตามปกติคือเข้าศูนย์ถอดถังล้างเป่าทุก6เดือนหรือ1กิโลค่าใช้จ่ายก็3,500 4,000แล้วแต่สุ่มจะคิดนะครับนะก็เสียเวลาวันหนึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วและน้ำมันค้างถังเขาทิ้งหมดนะครับเสีย3อย่างเลยนะครับแต่ถ้าใช้โฟตอนเติมแล้วก็วิ่งไปตามแล้วก็ใช้กลไกการทำงานของเครื่องยนต์นะครับดูแลตามธรรมชาติในขณะเดียวกันการถอดถังล้างเป่าทำได้แต่ถังส่วนล่างนะครับท่อทางเดินน้ำมันจะถึงปลายหัวฉีดไม่ได้คลีนไม่ได้ทำความสะอาดแต่ถ้าใช้โฟตอนนะครับทำได้ทำความสะอาดได้ตั้งแต่ถังน้ำมันยันปลายหัวฉีดต้นทางยันถึงปลายทางครับผมในราคาที่ประหยัดกว่าประมาณ 3-4 เท่าประหยัดเวลาแล้วก็น้ำมันไม่เสียด้วยนะครับนะครับแล้วถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของความคุ้มค่านี่ครับค่าใช้จ่ายในการเอาโฟตอนเข้าไปใส่เนี่ยมันก็อย่างที่ผมเรียนครับประหยัดกว่าประมาณถึง 3-4 เท่าแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือลองเทียบประหยัดแต่ยังกับค่าใช้จ่ายทางด้านของน้ำมันเชื้อเพลิงเอาแค่ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนของโฟตอนเนี่ยใช้แล้วถูกกว่าไม่ใช้นะครับเพราะว่าถ้าใช้ของเราแล้วเนี่ยจะประหยัดได้ประมาณ 10% ขึ้นไปนะครับพอเทียบกับอัตราแล้วเนี่ยค่าน้ำมันที่ใช้แล้วเนี่ยนะครับยังมีเงินเหลือด้วยซ้ำไปนอกเหนือจากนั้นยังประหยัดค่าซ่อมในระยะยาวอย่างที่เรียนไปตอนต้นนะครับอย่างถ้าเป็นรถของเครื่องยนต์ดีเซล
ถ้า SCB วาไม่ขยับแล้วหลุดประกันนี่ก็คือ 20,000 กว่าบาทนะครับทีนี้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของแก๊สโซฮอลในเรื่องของการขจัดน้ำนะครับเนื่องมาจากว่าในส่วนของแก๊สโซฮอลเนี่ยอย่างที่ทราบกันอยู่ก็คือเป็นส่วนผสมของแอทานอลกับเบนซินนะครับทีนี้ตัวแอทานอลก็คือแอลกอฮอล์นะครับบริสุทธิ์ 99.5% พอเติมลงไปแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยจะระเหยเร็วระเหยเร็วกว่าก็จะทิ้งน้ำเอาไว้ทิ้งน้ำเอาไว้นี่คือปัญหาที่ว่าทำไมตอนเช้าๆสำหรับรถที่ใช้แก๊สโซฮอล์ถึงสตาร์ทติดยากนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นเชื้อราแล้วก็เชื้อแบคทีเรียเนี่ยทำไมจอดทิ้งไว้ 3-4 วันกลิ่นน้ำมันบูดนะครับนี่คือสาเหตุที่แท้จริงนะครับของแก๊สโซฮอล์แล้วก็ไบโอดีเซลแต่นะครับผมยืนยันว่าการใช้แก๊สโซฮอล์แล้วก็ไบโอดีเซลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมได้นิยามศัพท์ก็คือว่าแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพลังงานทดแทนนิยามศัพท์ของผมก็คือแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลเนี่ยคือพลังงานทางรอดของไทยเพราะว่าเป็นพลังงานบนดินที่เราปลูกได้ในบ้านเรา3เดือน6เดือนเราได้แล้วครับนะครับถ้าเป็นปาล์มน้ำมันก็ 3-4 ปีก็ได้แล้วครับแล้วก็ได้ยาวนะครับถ้าเป็นมันอ้อยมันสำปะหลังก็6เดือนได้แล้วเราปลูกได้ตลอดหมุนเวียนได้ตลอดทดแทนได้ตลอดในอนาคตถ้ามีการพัฒนาเครื่องยนต์จนกระทั่งไปถึง E100ไปถึง B100แล้วก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปพึ่งการนำเข้าครูดออยล์จากต่างประเทศนะครับซึ่งนโยบายก็จะหมดไปถ้าเราถามแบบชาวบ้านที่สงสัยว่าบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ทั้งหลายของโลกเนี่ยทำไมเขาไม่ทำไอ้นี่ให้มันเรียบร้อยในน้ำมันเขาเพราะทั้งที่เขาโฆษณาอยู่แล้วว่าน้ำมันแต่ละตัวเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพอะไรดีมากคืออย่างนี้นะครับความชำนาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกันแล้วก็ความเป็นแมสนะครับถ้าในส่วนของที่เป็นค่ายักษ์ใหญ่จริงๆในระดับโลกนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่แบรนด์ต่างๆเนี่ยอันเนี้ยเขาถือว่านิดเดียวเป็นแบรนด์ผลิตนิดเดียวนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่เขาไม่ใส่เลยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผมเรียนนะครับคือผมโชคดีตัวผมเองเนี่ยผมโชคดีผมเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของค่ายรถยนต์ผมรู้เรื่องรถยนต์ผมเคยร่วมงานกับบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยนะครับผมรู้เรื่องน้ำมันผมรู้เรื่องพลังงานผมได้เรียนรู้จากโฟลตอนในการอบรมนะครับที่ออสเตรเลียเพราะฉะนั้นผมเนี่ยมี3ศาสตร์รู้เรื่องพลังงาน รู้เรื่องรถยนต์นะครับรู้เรื่องของการดูแลรถโดยเฉพาะพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่ใช้กับรถยนต์เพราะในออสเตรเลียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอลหรือไบโอดีเซลเนี่ยเขาใช้มานานมากแล้วครับแล้วเขารู้เทคนิครู้วิธีการเขาปรับนิดนึงก็คือว่าในออสเตรเลียเนี่ยอากาศแห้งนะครับแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยเป็นความชื้นไอ้น้ำเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในการวิจัยพัฒนาเนี่ยเขาต่อยอดนิดเดียวเองครับอย่างที่ผมเรียนนะวันนี้ E85 เราดูแลได้ละนะครับ B7 B10 ยังไม่ได้มาใช้กับรถยนต์อยู่ในโครงการทดลองสำหรับรถขนส่งวันนี้เรามีพร้อมรองรับแล้วครับผมเวลาเราเติมเข้าไปเนี่ยเราจะรู้สึกได้ไหมสำหรับคนที่ใช้รถแบบทั่วไปรู้ได้ทันทีเลยครับมันจะมีอาการประมาณออกไปสักประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับอัตราเร่งจะดีขึ้นเครื่องจะเบาลงเพราะว่าน้ำจะเริ่มถูกขจัดออกไปจะเริ่มไม่มีน้ำหน่วงอยู่ในระบบนะครับความโฟล์ครับความโฟล์ก็จะเกิดขึ้นนะครับครับผมและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าในเรื่องของพอลูชันเรื่องของสารก่อมะเร็งอันนี้ตัวนี้อันตรายมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในแก๊สโซฮอล์เนี่ยไม่ได้มีสารคาร์บอนิลหรือเป็นสารก่อมะเร็งแต่การเผาไม่สมบูรณ์เนี่ยทำให้เกิดสารก่อมะเร็งครับผมแล้วนี่ทำเป็นความรู้นิดหนึ่งถ้าเกิดในส่วนของไบโอดีเซลที่เราเติมกับแก๊สโซฮอล์เนี่ยถ้าเกิดเราจอดรถทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันมีผลอะไรครับตัวน้ำมันเชื้อเพลิงไหมถ้าพูดถึงแก๊สโซฮอล์ก็อย่างที่เรียนหนึ่งก็จะสตาร์ทติดยากหน่อยหนึ่งแล้วก็ตอนที่วิ่งออกไปเนี่ยการช่วงแรกนะครับก็จะมีการกระตุกนะครับแล้วก็อยู่ที่ปริมาณน้ำด้วยว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับข้อต่อมาก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องใช้เวลาที่ให้ออกซิเจนเซนเซอร์เนี่ยในการที่จะจับนะครับนะแล้วก็การสิ้นเปลืองก็จะสูงน้ำมันก็จะบุนะครับแล้วถ้าเราเติมทรีทเมนต์อันนี้ไว้โฟตอนไว้ครับจะปัญหานี้จะเกิดไหมก็ช่วยดูแลนะครับก็คือเติมแล้วก็จอดรถทิ้งไว้คือเพื่อทิศเนี้ยจริงๆแล้วโฟตอนถูกดีไซน์มาวิจัยพัฒนามาสำหรับแก้ปัญหาตัวนี้โดยตรงครับอย่างที่ผมเรียนว่าตอนนี้เราเป็นหนึ่งเดียวนะครับที่ใช้ดูแลรถยนต์ที่ใช้แก๊สแล้วก็ไบโอดีเซลโดยตรงเรามีการรับประกันสำหรับผู้ใช้ไหมมีครับ
ในส่วนของโฟตอนเองเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ AS 3902ก็คือAustralian Standard ก็คือมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากรัฐบาลออสเตรเลียนะครับมี ISO นะครับ 9001 เวอร์ชัน 2008ครับนะครับและเรายังมีการรับประกันจากบริษัทS Insurance ซึ่งตรงนี้เป็น Worldwide นะครับดูแล Worldwide นะครับในวงเงิน20ล้านเหรียญออสเตรเลียนดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ600ล้านบาทครับถามว่าทำไมวงเงินที่คุ้มครองสูงจังนะครับเนื่องมาจากว่าโฟตอนเนี่ยมีจำหน่ายทั่วโลกมีรถที่เป็นรถซุปเปอร์คาร์เนี่ยที่ใช้เยอะครับแต่เท่าที่อยู่ในมือผมในประเทศไทยเนี่ยนะครับกว่า12ปีมีรถใช้ไปแล้วเนี่ยประมาณเกือบ10ล้านคันโฟตอนไม่เคยมีการเคลมแม้แต่เคสเดียวเรื่องนี้สามารถสอบถามได้จากผู้ที่เป็นคู่ค้าของเราได้ทุกรายนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์รถยนต์บริษัทบริสโตน ACT นะครับหรือที่เรียกว่าแอคนะครับ Cockpit นะครับ Auto Boy นะครับในส่วนของ Quick Service ทั้งหมดแล้วเรารับประกันยังไงนะครับถ้าใช้แล้วมีปัญหาการรับประกันความเสียหายก็คือว่าหากเกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์นะครับอันเนื่องมาจากใช้ผลิตภัณฑ์ของโฟตอนอย่างถูกวิธีคือถูกประเภทนะครับคือไม่ใช่เอาเบนซินไปเติมดีเซลหรือเอาตัวแก๊สโซฮอลไปเติมในน้ำมันเครื่องนะครับใช้ถูกวิธีตัวนี้เรารับประกันให้ได้นะครับนะครับแต่อย่างที่เรียนนะครับมีในที่ตั้งแต่ผมบริหารมาเนี่ยมีรถใช้ไปรวม10ล้านคันละไม่เคยมีปัญหาแม้แต่เคสแล้วมันเหมาะกับรถใหม่หรือรถเก่าหรือยังไงฮะครับเป็นคำถามที่ดีมากครับจริงๆแล้วโฟตอนเนี่ยอย่างที่เรียนใช้ดูแลตามระยะทางเพราะฉะนั้นต้องใช้ตั้งแต่รถป้ายแดงเลยนะครับครับนะครับถามว่าทำไมต้องใช้ตั้งแต่รถป้ายแดงในการประกอบรถยนต์จากโรงประกอบครับรถก็จะไปจอดไว้ที่ลานจอดรถใหญ่ๆนะครับส่วนมากก็จะอยู่ริมทะเลเพื่อสะดวกในการส่งออกในส่วนนึงนะครับอีกส่วนนึงก็มาจำหน่ายในประเทศพอถึงเดือนถึงเวลาดีเลยก็ต้องตัดรถมาก็มาเก็บไว้อีกนะครับเป็น first in first out รถที่มาจอดอยู่ก็อยู่นอกลานเหมือนกันตากแดดตากฝนเหมือนกันนะครับทีนี้เวลารถที่ออกมาจากโรงประกอบเนี่ยเขาเติมน้ำมันแค่ประมาณ10ลิตรใช้น้ำมันเครื่องเกรดธรรมดาน้ำมันเครื่องนะครับเกรดธรรมดาหรือ 5,000 กิโลก็3เดือนถูกไหมครับน้ำมันเครื่องการนับอายุก็คือนับแต่เมื่อเปิดฝาเติมแล้วโดนความร้อนนะครับในขณะเดียวกันเติมน้ำมันแค่ประมาณ10ลิตรในถังน้ำมันเนี่ยโพรงเป็นโพรงอากาศขนาดใหญ่นะครับการเกิดน้ำการเกิดสนิมเนี่ยสูงมาก เพราะฉะนั้นในการดูแลต้องดูแลตั้งแต่รถป้ายแดงนะครับนะเรียกว่าถอยรถจากโชว์รูมไปก็เติมโฟตอนได้เลยก็ง่ายๆครับเวลาที่ใช่ครับถูกต้องครับเหมือนกันครับเวลารถป้ายแดงต้องเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องไหมนะครับครับเหมือนกันครับเพราะว่าเราอยู่ในหมวดของเหลวสำหรับรถยนต์ครับนะครับในการดูแลถ้าตอนนี้เจ้าของรถที่ดูเนี่ยใช้รถมา5ปีแล้วยังทันไหมทันครับผมทันครับโฟตอนก็จะไปช่วยนะครับทำให้สมรรถนะของรถของท่านเนี่ยกลับมาใกล้เคียงกับรถใหม่ครับมากที่สุดแล้วแต่สภาพของเครื่องนะครับแล้วเคยมีนิยามว่าเก่าแค่ไหนก็ป้ายแดงนะครับเพราะว่าสมรรถนะที่กลับมาใกล้เคียงของใหม่ครับนะครับรถใหม่ๆออกมาสมมุติสเปค16กิโลลิตรกินน้ำมัน16กิโลลิตรทำไมใช้ไป3ปีเหลือ12กิโลลิตรทำไมเหลือ10กิโลลิตรปัญหามันก็คือความสกปรกภายในเครื่องยนต์นี่แหละครับที่เรามองไม่เห็นนะครับแล้วในส่วนของการเติมโฟตอนไปถ้าเกิดสมมติรถป้ายแดงเนี่ยมันมีข้อกำหนดของในเรื่องของคู่มือในรถแต่ละยี่ห้ออยู่ว่าถ้าเกิดไปเราไปเติมสารเพิ่มอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะไม่วารันตีหรือว่ารับประกันในเรื่องของครับอย่างที่เรียนครับโฟตอนเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงสารยนต์ตามระยะทางซึ่งเราก็มีการรับประกันด้วยเราไม่ใช่หมวดหัวเชื้อไม่ใช่สารเสริมสารเพิ่มประสิทธิภาพอย่างที่เรียนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกลุ่มนั้นนะครับไม่รับประกันแน่นอนนะครับแต่หมวดนี้เป็นหมวดของการทำความสะอาดในการดูแลตามระยะทางนะครับเป็น preventive maintenance ก็ไม่ทำให้หมดการประกันครับนะครับค่ะครับเรากลับมาพบกับเราใหม่นะครับวันเสาร์หน้า5โมงเย็นครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ